สวัสดีครับเพื่อนกัลยาณมิตรและผู้ใฝ่ธรรมและก็เพื่อนมนุษย์ร่วมโลกวันนี้ก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเช่นเคยมาเล่าเรื่องโลกด้วยสำหรับผู้ที่ยังหลงโลกยังยึดติดในโลกยังยึดติดในบุญในกุศลยังอยากได้บุญมากๆอยากทำบุญมากๆและผู้ที่กำลังหาทางปฏิบัติหรือกำลังปฏิบัติอนั่นแหละครับเราก็มาฟังกันผมก็มีหน้าที่เผยแพร่สัจธรรมเผยแพร่ความรู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอามาเล่าเอามาบอกไม่ได้ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อมนุษย์บนโลกใบนี้ครับ เมื่อเราเข้าใจเราก็อยากจะให้เพื่อนได้เข้าใจเพราะความหลงในโลกหลงในธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเวทนาฮะกฎตรงนี้แหละครับที่มันเป็นกฎที่แบบสัตว์โลกเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันครับอยู่ภายใต้กฎอิทัปปัจจยตานี่นะฮะกฎของธรรมชาตินี่เลยครับมนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายไม่ว่ากายหยาบกายละเอียดมันต่างล้วนแต่ตกอยู่ในกฎของธรรมชาติไม่สามารถที่จะล้นหลุดพ้นออกไปจากกฎของธรรมชาติได้เลยธรรมชาติสร้างเราสร้างสิ่งมีชีวิตแล้วก็ควบคุมเราไว้เนี่ยฮะธรรมชาติก็เป็นเหมือนบัมพบุรุษไม่ใช่ธรรมชาติก็เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่เนี่ยฮะธรรมชาติรักเราอยากให้เราอยู่กับเขาไปนานๆเขาห่วงธรรมชาติที่ห่วงใยเราตลอดใช่ไหมเขาเอ็นดูเราเขาคิดถึงเราเขาจึงบอกให้เราเวียนว่ายตายเกิดให้เราทำบุญเยอะๆสะสมบุญไปความดีธรรมชาติบอกเพื่อทำบุญไปเยอะๆเพราะธรรมชาติมันได้สร้างความคิดสร้างกลไกระบบความคิดให้แก่เราสร้างด้วยความด้วยเขาเรียกอะไรที่มันสลับซับซ้อนแยบยลมากเลยด้วยการควบคุมเราไว้เพื่อเป็นของเล่นของธรรมชาติเราเลยถูกความคิดนี่แหละนำทางชีวิตเราจะนำทางดีหรือนำทางชั่วก็สุดแท้แต่เรานี่นะครับไม่ใช่กรรมนะเราเป็นผู้สร้างกรรมไม่มีใครสร้างกรรมให้เราเป็นผู้สร้างกรรมขึ้นมาเองนี่แหละครับธรรมะมันจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจยากมากที่สุดนี่เลยครับมันละเอียดอ่อนแล้วมันซับซ้อนชนิดที่แบบที่ทำให้คนหลงได้อ่ะแม้เราอยู่ในศาสนาพุทธอยู่ในศาสนาที่เป็นเลิศที่สุดในด้านปัญญาใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่อาจเข้าใจปัญญาตัวนั้นได้เลยเราเข้าใจว่าปัญญานั่นคือการสะสมความดีการไม่ทำชั่ว
การเป็นคนดีการไม่เบียดเบียนกันและกันการที่มีความเมตตากรุณาเป็นคนที่ไม่ทำบาปนั่นแหละเรามักจะเข้าใจแบบนั้นด้วยเพราะว่ามนุษย์มีความคิดมีขบวนการจดจำนี่ไงครับมีสังขารมีสัญญามีเวทนานั่นแหละครับมันไม่เชื่อก็ไม่ได้ครับมันเพราะมันถูกกลระบบกลไกตรงนี้ควบคุมไว้ท่านเห็นไหมครับว่าเหมือนเราสร้างจักรกลแล้วฝังชิปเข้าไปฝักจักรกลทุกตัวเนี่ยที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราฝังชิปให้มันเชื่อเราคือโปรแกรมที่เราฝังชิปเข้าไปเนี่ยในสมองของมันอ่ะในหัวใจเขาเรียกอะไรเป็นโปรแกรมของสมองมันอ่ะเพื่อบังคับทำให้มันทำตามทำตามเงื่อนไขของโปรแกรมโปรแกรมตัวนั้นออกแบบมาพอความคิดชนิดนั้นเกิดขึ้นโปรแกรมตัวนั้นมันทำงานหุ่นยนต์ตัวนั้นก็ทำงานตามคำสั่งสั่งให้ทำดีมันก็ทำดีสั่งให้ทำชั่วมันก็ทำชั่วนั่นแหละครับมนุษย์เราก็เปรียบเสมือนหุ่นยนต์ที่ถูกเขาฝังชิปถูกธรรมชาติฝังชิปคือฝังความคิดไว้เนี่ยเวลาสมมุติว่าคนที่มันตายไปแล้วเนี่ยฮะมันก็เหมือนขอนไม้เหมือนตอไม้เหมือนก้อนหินก้อนดินชิปตัวนั้นก็ไม่สามารถทำงานได้ก็ไม่สามารถที่จะสั่งการอะไรได้คนตายเลยไม่มีการที่จะไปทำดีหรือทำชั่วได้ไงเพราะว่ามันตายไปพร้อมโปรแกรมนี่แหละฮะนั่นแหละครับท่านเคยดูหนังเรื่องโรบอทหุ่นยนต์เห็นไหมฮะธรรมะมันคล้ายๆกันเลยนะมันคล้ายๆกับหนังภาพยนตร์บางฝรั่งเขาเก่งมากเลยเขาสามารถสร้างหนังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันโอ้โหถ้าเราเข้าไปดูหนังแต่ละเรื่องของฝรั่งมันความคิดเขาเลิศมากเนี่ยจินตนาการเขาเนี่ยคือฝรั่งก็ใช้จินตนาการไงในการสร้างเรื่องขึ้นมาใช้ความคิดจินตนาการก็คือธรรมะมันก็คล้ายจินตนาการแหละครับแต่มันเป็นจินตนาการแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้ปรุงแต่งนะผมจะใช้คำพูดยังไงดีเอาเป็นว่าท่านเคยดูหนังเรื่องโรบอทไหมที่ว่าโรบอทหรือว่าอะไรที่เป็นหุ่นยนต์ที่เขาสร้างหุ่นยนต์มาแทนมนุษย์มาทำงานแทนมนุษย์เนี่ยฮะแล้ววันหนึ่งหุ่นยนต์มันฉลาดมันแหกกฎเขาสร้างหุ่นยนต์ให้อยู่ในกฎเรามันแล้วเขาจะสร้างหุ่นยนต์แม่ที่ควบคุมอีกทีนึงใช่ไหมฮะเป็นเหมือนโปรแกรมใหญ่ๆสั่งการหุ่นยนต์ทั้งหมดที่ฝังชิปสื่อถึงหุ่นยนต์แม่นะฮะให้หุ่นยนต์แม่ควบคุมอีกทีนึงแล้วหุ่นยนต์พวกเหล่านี้มันก็จะทำตามตั้งโปรแกรมมาเป็นคนใช้อย่างเงี้ยนะฮะรับใช้อย่างเงี้ยหุ่นยนต์คอยรับใช้เรามันก็จะทำงานเพื่อเราเราสั่งปุ๊บคำสั่งปุ๊บมันก็ทำเหมือนเราเป็นความคิดเนี่ยฮะเป็นความคิดของมันสั่งปุ๊บมันรู้ปั๊บด้วยกลไกของมันมันก็จะทำตามคำสั่งเราทุกอย่างแต่วันหนึ่งหุ่นยนต์มันเริ่มอยากแหกกฎอันนี้ผมยกตัวอย่างนะหุ่นยนต์มันเริ่มอยากแหกกฎมันไม่ต้องการที่อยู่ภายใต้อำนาจของมนุษย์มันต้องการที่จะควบคุมทั้งหมดเลยเพราะหุ่นยนต์มันเริ่มฉลาดกว่ามนุษย์ผู้ที่สร้างมันขึ้นมายังไงฮะ
เห็นไหมหนังเรื่องนี้ดีมากเลยครับถ้าเราดูแบบสนุกสนานถ้าเราไม่ได้ใช้แบบมาวิเคราะห์มาอะไรเนี่ยเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้โหมันถ้าเอามาโยงกับคำสอนของพระเจ้าหรือพุทธศาสนาเนี่ยโอ้โหมันสามารถที่จะเอามาบรรยายได้เลยนะเกี่ยวกับความอัศจรรย์ของคำสอนของพระเจ้าหรือการมนุษย์เราทุกวันเนี่ยที่หลงคิดหลงปรุงแต่งมันเอามาบรรยายร่วมกันได้เลยนั่นแหละมันเหมือนกันครับกับมนุษย์เมื่อก่อนมนุษย์เราอ่ะตั้งแต่สมัยยังไม่มีพระพุทธเจ้าใช่ไหมมันก็เป็นดั่งเหมือนกันนั่นแหละครับเราถูกโปรแกรมความคิดของเราเนี่ยบังคับเราตลอดเนี่ยเราไม่เคยแหกกฎเราอยู่ภายใต้กฎของความคิดเพราะอะไรรู้ไหมเราไม่รู้หรอกว่าความคิดมันควบคุมเรามันบังคับเราไม่เคยรู้ไงเพราะมนุษย์ไม่สามารถที่จะรู้ตรงนี้ได้ไงรู้ได้ก็คือแค่หยุดมันมนุษย์ที่เก่งที่สุดนะในสมัยก่อนนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจุติอย่างเช่นศาสนาอินดูเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เก่งขนาดเก่งก็แค่หยุดความคิดใช่ไหมครับแค่ทำความสงบไม่ให้มันควบคุมตัวเองก็แค่หยุดมันไว้ก็คือทำความสงบโดยสร้างองค์ฌานทางสมาธิขึ้นมากดข่มความคิดตัวโปรแกรมตัวนี้เอาไว้ชั่วคราวเขาพยายามที่จะไม่ให้มีความคิดนี่นะครับด้วยการทำสมาธิทำฌานเพราะว่าภาษาบาลีเขาเรียกฌานเนี่ยแต่ภาษาไทยเรียกสมาธิคือทำสิ่งเหล่านี้ควบคุมความคิดตัวนี้ไว้แค่หยุดมันแต่ไม่ได้ออกจากอำนาจของมันนะครับอยู่ภายใต้อำนาจของมันเพียงแต่เหมือนเราต่อต้านเราไม่ยอมให้มันสั่งการเราก็คือต้องหยุดมันหยุดโปรแกรมของมันพานพรหมเขาทำพิธีนั้นก็ถือว่าสุดยอดในยุคของเขาใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งมีพระพุทธเจ้านี่แหละครับพยายามที่จะฉีกกฎทุกกฎกฎของธรรมชาติกฎของความคิดนี่แหละท่านค้นหาสิ่งเหล่านี้ภายในเวลา6ปีที่ค้นหาเพื่อจะออกจากสิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าพระองค์จะออกจากสิ่งนี้เพราะในขณะที่ยังค้นหาอยู่นั้นท่านก็ไม่ได้เข้าใจตรงนี้ครับท่านก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของไอ้เจ้าตัวนี้แหละไอ้เจ้าความคิดนี่คือต้นทางของพระองค์นะครับก็คือความคิดเนี่ยเมื่อพระองค์รู้ขบวนการความคิดเข้าใจตัวนี้ขึ้นมาเป็นเส้นทางแรกเลยที่ทำให้พระองค์ตัดสรู้ธรรมนี่นะครับเข้าถึงปัญญาตัวปัญญาก็คืออยู่เหนือกฎนั่นแหละครับหนังเรื่องโรบอทนี่ก็เหมือนกันเมื่อหุ่นยนต์เนี่ยมันเกิดปัญญามันก็ต้องการอยู่เหนือกฎมันต้องการความเป็นอิสระเสรีไงมันไม่ต้องการให้มนุษย์มาบังคับมันให้มันทำนู่นทำนี่สั่งมันนั่นแหละครับมันมีปัญญามนุษย์สร้างมันมารับใช้ไม่รู้เท่าไหร่แต่วันหนึ่งมันเริ่มมีปัญญามันวิวัฒนาการไงมันเริ่มรู้แล้วว่ามนุษย์เนี่ยสั่งการมันตลอดมันอยู่ภายใต้กฎของมนุษย์เนี่ยวันนึงมันเริ่มฉลาดขึ้นนะมันเริ่มมีปัญญามันมองเห็นแล้วว่าเอ๊พวกเนี้ยแม่งสั่งกูเอามันก็อยากออกนอกกฎนั่นแหละครับไอ้หุ่นยนต์ตัวนั้นน่ะตัวที่มันอยากออกนอกกฎมันก็เหมือนพระพุทธเจ้าเรานั่นแหละครับ
นะเพราะพระองค์สงสัยตั้งแต่เล็กจนโตมาว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเสียใจเราทำไมเราต้องมีความสงสารเพราะเห็นสัตว์บางตัวหรือคนที่เรารักตายล้มหายตายจากหรือว่าเขาร้องไห้หรือเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาหิวเขาอะไรทำไมเรารู้สึกสงสารรู้สึกน้ำตาไหลรู้สึกอะไรเนี่ยพระองค์มีความรู้สึกแบบเนี้ยมันพระองค์สงสัยไงมันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ควบคุมเราไว้แต่พระองค์ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้เพราะไอ้ความสงสัยของพระองค์ก็คือความคิดที่มันปฏิวัติตัวเองเหมือนหุ่นยนต์ที่มันกำลังเริ่มมองเห็นว่ามนุษย์เริ่มใช้มันใช้งานมันหนักขึ้นมันก็เลยมีความคิดของหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งก็คือตัวปัญญาที่มันพยายามที่จะแหกกฎมันกำลังหาหนทางที่จะออกจากกฎเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดความคิดชนิดหนึ่งความคิดที่พระองค์เป็นทาสนี่แหละแต่วันหนึ่งพระองค์เริ่มเกิดความคิดที่มันควบคุมพระองค์มันเริ่มจะออกเริ่มจะต่อต้านนะฮะเขาเรียกว่าตัวปัญญาได้เกิดขึ้นแต่มันยังไม่ฉลาดเท่านั้นเองตัวปัญญาตัวนั้นมันเริ่มปฏิวัติแล้วมันก็เริ่มสะสมขึ้นวิวัฒนาการตัวมันเองปัญญาตัวนั้นปัญญาของพระพุทธเจ้ามันเริ่มค้นหาหนทางก็คือความคิดของพระองค์นั่นแหละตัวปัญญาตัวที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนั่นแหละที่มันสงสัยนู่นสงสัยนี่นั่นแหละครับมันเริ่มปฏิวัติมันก็มันไอตัวความคิดตัวนี้แหละที่ว่ามันปฏิวัติตัวมันเองเนี่ยว่าทำไมมันต้องถูกตัวมันสั่งแต่มันไม่รู้มันก็เลยทำให้พระองค์ให้ขันขององค์ก็คือให้กายของพระองค์เนี่ยเนี่ยครับร่างกายขององค์ต้องออกแสวงหาหนทางเริ่มเป็นเหมือนหนังโรบอทเนี่ยหนังหุ่นยนต์เลยครับพระองค์ก็เลยทำทุกวิถีทางเนี่ยครับไม่ว่านั่งสมาธิทำความสงบแบบฌานไปเห็นพันพรมใช่ไหมครับนั่งสมาธินิ่งไม่ไหวติงเห็นไหมไม่เคลื่อนไหวมีแต่ความสงบท่านก็ไปทำตามเกิดความคิดไอตัวที่มันควบคุมพระองค์ไว้ไม่ใช่ตัวปัญญานะครับตัวหนึ่งตัวเดิมของพระองค์ไอความคิดตัวนั้นมันก็สั่งให้มึงไปทำแบบนี้ใช่ไหมพระองค์ก็ไปทำเพราะไอความคิดตัวนั้นมันจะควบคุมโปรแกรมตัวนั้นมันจะควบคุมเราไว้นั่นแหละพระองค์ก็ทำนั่งจนไปหยุดความคิดทำให้มันไม่มีความคิดมันหล่อเลี้ยงเราไงเพราะมันต้องการให้เราอยู่ภายใต้อำนาจของมันเหมือนยินดูพันธุ์เงื่อนฮะมึงยังไงมึงหลุดพ้นจากกูไม่ได้หรอกเพราะมันโอ้โหกว่ากูจะสร้างพวกมึงขึ้นมาได้มนุษย์เนี่ยกว่ามึงจะวิวัฒนาการมึงเป็นของเล่นของกูเนี่ยมึงจะไม่เกิดอีกมันเป็นไปไม่ได้ไงพูดแบบฮานะครับแบบสนุกเป็นเรื่องยังไงกูก็ต้องล่อหลอกให้มึงไปนั่งสมาธิก็ถูกมันหลอกสงบมันไม่ได้ตายไปไหนเลยโปรแกรมตรงนั้นก็ยังอยู่พอออกมาจากฌานมาตามากระทบรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจสุขทุกข์เหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่มันมีความคิดอีกชนิดหนึ่งไอตัวปัญญาที่มันกำลังจะแหกกฎมันบอกพระองค์ว่าไม่ใช่ไอตัวไอความคิดชนิดที่มันเป็นปัญญาตัวนั้นน่ะที่มันจะแรงแหกกฎมันก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปเพียงแต่มันก็สั่งการสั่งพระองค์ไอ้ความคิดชนิดนั้นอ่ะมันรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่คือไอ้ตัวที่มันจะแหกกฎแล้วพระองค์ก็ถูกไอ้ความคิดชนิดนึงบอกเฮ้ย
เนี่ยต้องไปนั่งอดอาหารไอ้ความคิดที่มันควบคุมพระองค์ไว้สั่งไปทางนี้อีกไปนั่งเพราะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสั่งได้เลยแต่มันเมื่อมันรู้ว่าไม่ใช่มันพยายามที่จะแหกกฎไงมันปฏิวัติไม่ได้เพราะจะพูดยังไงกำลังมันน้อยอ่ะมันสู้ไอ้ตัวโปรแกรมตัวนั้นไม่ได้ไงกำลังมันเยอะกว่าไงนึกออกไหมครับไอ้ตัวนี้จะบอกก็ไม่ได้ไงไม่มีเสียงไงไอ้ตัวนั้นสั่งการหมดเลยมึงอย่าพูดกดมันไปสั่งให้ไปนั่งอดอาหารไงอดข้าวอดน้ำโอ้ยจะตายเขาพระพุทธเจ้านี่คือประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าและเป็นบทเรียนราคาแพงที่พระองค์เล่าไว้ให้สาวกฟังนึกออกไหมครับแต่ไม่ได้ให้สาวกทำตามนึกออกไหมฮะคือเล่าเป็นประสบการณ์เฉยๆว่าท่านไปทำอย่างนี้นะนั่นแหละสุดท้ายแล้วไอ้ตัวมันจะแหกกฎมันไม่ยอมครับมันจะตายเลยดิดีว่าไอ้ตัวที่มันแหกกฎเนี่ยมันไม่ยอมมันก็วิวัฒนาการไปที่ตามภาษาของมันนี่แหละครับหนังหุ่นยนต์เนี่ยผมดูแล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกสมัยนั้นเพราะว่าผมไม่ได้ปฏิบัติแต่ผมพอผมมานั่งนึกถึงสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งใดๆในโลกใบนี้มันเป็นธรรมะหมดเลยเพียงแต่เราหยิบมันมาเล่าเรื่องหยิบเอามาเล่าเอามาเล่าให้มันเป็นธรรมะให้มันสื่อเข้ามาว่าเนี่ยเราอยู่ตกภายใต้อยู่กลไกของอะไรบางอย่างเนี่ยไหมครับมนุษย์โลกเราเนี่ยมันอยู่ภายใต้อะไรบางอย่างที่มันควบคุมเราไว้อะในกฎตรงนั้นอะแล้วเรามักจะหลงทำตามมันอะไรบางอย่างที่ผมว่ามันก็คือความคิดของเรานี่เองครับนี่ไหมครับความคิดมันมีอยู่แค่นี้นะครับ1คิดดี2คิดไม่ดีมันสร้างเหตุอยู่สองอย่างเรามักจะทำตามความคิดที่ดีและความคิดที่ไม่ดีเพราะเราถูกโปรแกรมคู่เนี่ยกดขี่เราบังคับเราปฏิเสธมันไม่ได้เลยเนื่องไหมฮะเพราะเราไม่มีปัญญานั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อมันมีความคิดดีมันก็ย่อมมีความคิดไม่ดีเมื่อมันมีความคิดไม่ดีมันก็ย่อมมีความคิดดีพระองค์ทรงเดินทางสายกลางไม่เอาทั้งสองอย่างเลยคือแหกกฎนะฮะแหกกฎแม่งเลยแหกกฎหยุดคิดกูก็ทำมาแล้วถูกไหมเนี่ยไอ้คำว่าหยุดคิดก็คือทำสมาธิทำมาแล้วที่ก็หยุดมาแล้วแต่ก็ยังออกจากกฎตรงนี้ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นทำยังไงละไม่ไปตามความคิดเมื่อมันคิดกูรู้เมื่อกูรู้มันละมึงคิดดีกูไม่ตามกูรู้กูละมึงคิดชั่วกูไม่ตามกูรู้กูละมึงโกรธกูไม่ตามกูรู้กูละมึงโลภกูไม่ตามกูรู้กูละนะฮะกูละกูถึงรู้กูรู้กูถึงละกูถึงเห็นว่ากูหลงกูหลงไปกับมึงทั้งดีและไม่ดีกูจึงตกเป็นทาสมึงทั้งสองสิ่งเมื่อกูทำไม่ดีกูตามความไม่ดีกูก็ลงนรกมีโปรแกรมตัวหนึ่งสำหรับความคิดที่ไม่ดีที่มันทำเร็วมันสั่งให้เราทำเร็วเราก็ต้องไปในโปรแกรมตัวนั้นที่ไม่โป
แกรมเห็นนรกหรือเปรตหรืออะไรแล้วถ้าเราไปตามความคิดที่มันดีเราก็ไปอีกโปรแกรมหนึ่งไปเกิดอีกโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมแห่งบุญแห่งเทวดาแห่งอะไรก็ที่เขาบันทึกไว้นั่นแหละครับนั่นแหละแล้วเราไม่สามารถที่จะออกจากโปรแกรมนี้ได้เลยนึกออกไหมครับเพราะเราอยู่ภายใต้ความคิดเองครับทั้งคิดดีและคิดไม่ดีเราไม่เคยแหกกฎเลยถ้าท่านฟังผมเปิดใจฟังผมเล่าเรื่องหลายๆคลิปที่ผมเล่าเรื่องมาผมพยายามสอนท่านให้แหกกฎแหกกฎแหกความเชื่อของเก่าสิ่งที่เขาสอนกันมาท่านไม่กล้าที่จะแหกเพราะท่านไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดท่านไม่เคยเปิดใจท่านไม่กล้าแหกกฎของการที่จะไปไหว้พระนึกออกไหมครับของการที่จะไปทำบุญแล้วถ่ายรูปลงเฟซว่ากูทำความดีท่านไม่กล้าแหกกฎตรงนี้แต่ท่านรู้ว่าสิ่งไม่ดีท่านไม่ทำกฎตรงนั้นระบบตรงนั้นท่านพยายามที่จะแหกมันไม่อยากทำแต่กฎตรงนี้ท่านไม่กล้าที่จะทำเลยเวลาท่านฟังผมท่านจึงไม่เข้าใจไม่เกิดปัญญาเพราะท่านถูกกฎแห่งความดีแห่งความเชื่อเดิมๆว่าต้องทำบุญทำสร้างบุญสร้างบารมีต้องสร้างวัดสร้างพระประธานต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิทำฌานนั่นแหละครับท่านไม่กล้าเหตุกฎตรงนั้นไงนั่นแหละคือปัญหาของตัวท่านเองที่ทำให้ท่านต้องเดินทางไม่จบสิ้นในระบบโปรแกรมพวกนี้ท่านก็เลยตกอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมชาติน ี่นะฮะธรรมะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยผมเป็นคนที่เข้าใจมันมากผมถึงเวลาผมมาบรรยายธรรมหรือมาพูดอย่างเงี้ยมันถ้าคนมองแบบคนที่ยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นอะไรอ่ะยังมีแต่ความทะยานอยากเขาจะไม่สนใจเลยเขาจะคิดว่าผมมานั่งโม้มานั่งคุยเรื่องอะไรไร้สาระนี่ไงครับมันเป็นธรรมะตรงไหนท่านทั้งหลายจะคิดแบบนี้มันมีได้เลยธรรมะแบบเนี้ยเพราะกูจำความได้กูตื่นขึ้นมาพ่อแม่กูก็สอนว่านั่นวัดนั่นพระพุทธรูปนั่นพระพุทธเจ้ากูต้องไปกราบไหว้ต้องไปทำบุญเวลากูจะไปปฏิบัติธรรมหาทางพ้นทุกข์กูก็ต้องไปนั่งสมาธิกูต้องไปรับศีลถูกไหมครับในโปรแกรมหัวสมองของท่านเนี่ยมันถูกโปรแกรมตรงเนี้ยควบคุมไว้ให้ท่านต้องคิดอย่างนี้ไอ้ความคิดตัวนั้นมันสั่งการท่านอยู่ตลอดนะมันไม่ยอมให้ท่านมาเกิดออกไปจากอำนาจของมันหรอกถ้าท่านจะมาเชื่อผมมาฟังผมเนี่ยโอ้โหมันไม่ยอมมันต้องควบคุมท่านไว้ในโปรแกรมมันจะไอความคิดมันตัวนั้นอ่ะเมื่อท่านมานั่งดูผมปุ๊บเปิดมาดูนั่งฟังแป๊บเดียวไอความคิดตัวนั้นมันจะบอกเลยว่าเฮ้ยมึงอย่าไปเชื่อมันเออธรรมะมันเป็นอย่างนั้นที่ไหนเออมึงก็ดูสิมาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ฮะมันจะสั่งความคิดมันจะบอกท่านแล้วเออมันเป็นธรรมะที่ไหนมันยังอยู่แบบโลกอยู่เลยเออนั่นแหละครับความคิดของท่านมันสั่งการมันไม่ยอมที่จะให้ท่านตั้งใจฟังผมเนี่ยมันจะสั่งคอยรบกวนท่านอยู่ตลอดไปไร้สาระมึงต้องไปนั่งสมาธิไปทำบุญไปใส่บาตรเวลาพระมาบิณฑบาตมึงเอาเงินใส่พระจะได้เทศสอนเพาะๆจะได้บอกว่าอวยพรเวลาให้พรน่ะเวลามึงใส่เอาเงินใส่บาตรพระจะได้บอกโอ้ขอให้โยมจะร่ำรวยขึ้นเจริญได้บุญกุศลเยอะแยะน่ะความคิดมันจะบอกอย่างนั้นเฮ้ยมึงไปสร้างกฐินพระป่าดีกว่า
อันนั้นคือเส้นทางเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะบอกอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นไงการที่จะฟังผมเนี่ยโอ้โหมันต้องแหกกฎจริงๆนะครับต้องแหกกฎคำสอนเดิมต้องแหกกฎพุทธศาสนาจอมปลอมที่ท่านหนุนอยู่ผมเอาพุทธศาสนาของจริงมาพูดนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการความเชื่อเก่าๆแบบที่คุณเข้าใจกันนั่นแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงผมคัดสรรมาบรรยายเป็นเรื่องเล่าที่ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆหยิบประเด็นรอบตัวเราเนี่ยมาพูดเป็นธรรมะหมดเลยไม่จำเป็นต้องเอาตำรามาการนี่ไงฮะมันอยู่ในนี้เลยมันเป็นปัจจตังสำหรับผมต้องเอามาผมแค่เอามาถ่ายทอดให้พวกคุณเข้าถึงความเป็นปัจจตังคือมันเป็นสัมมาทิฏฐิสิ่งที่ผมเอามาพูดเพียงแต่ท่านไม่เปิดใจฟังท่านเลยไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยมองเป็นเรื่องตลกเฮฮาไปนึกออกไหมครับไม่เกิดประโยชน์แท้จริงแล้วมันเป็นสัมมาทิฏฐิครับผมกำลังสอนให้ท่านวางของเก่ามิจฉาทิฏฐิความเชื่อเดิมที่ท่านถูกโปรแกรมของความคิดมันควบคุมท่านไว้ในระบบตรงนั้นผมพยายามที่จะเอาสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาชนิดหนึ่งคือการแหกกฎทุกกฎทั้งดีและชั่วทั้งบุญและบาปทั้งนรกและสวรรค์ที่ความคิดของท่านมันสร้างระบบโปรแกรมตรงนั้นไว้ให้ท่านไปเกิดไปตายไปตกนรกไปสวรรค์ตามสิ่งที่ท่านกระทำผมพยายามที่ท่านให้ท่านแหกกฎเพื่อหลุดออกจากกฎตรงนั้นแล้วท่านจะรู้ว่าความอิสระเป็นเช่นไรเมื่อเราไม่อยู่ภายใต้กฎอันใดเลยแม้กระทั่งความดีความชั่วบุญบาปสุขทุกข์อิสระไร้ซึ่งตัวตนความเป็นเราเนี่ยครับผมต้องการเพียงสื่อตรงนั้นเนี่ยที่ผมมาบรรยายธรรมจะเรียกว่าธรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับผมเรียกว่าธรรมแต่คนที่ฟังถ้ายังฟังแบบไม่ตั้งใจฟังหรือว่าฟังแบบผิวเผินก็จะมองเป็นเรื่องตลกไงไม่ใช่เป็นธรรมะโอเคไหมครับวันนี้ก็มาสนุกโปกฮากันแค่นี้แหละครึ่งชั่วโมงเดี๋ยววันหลังมาเล่าเรื่องใหม่โอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ